เอาละนักลงเรือแห่งหนึ่งเรือก็นั่งลงเรือมีทั้งหมดมันแค่ไอ้6ลำแต่ว่าไปเรือลำหนึ่งอ่ะได้พังหมดเลยนี้น่ะเรือลำนี้น่ะเพิ่งจะซ่อมแต่ว่าน็อตมันหลุดนะก็เลยเจอสภาพอย่างนี้ไงว่าไอ้ซ่อมเขาซ่อมไม่ดีไงเพราะว่าคนนี้อ่ะเพิ่งสร้างเสร็จก่อนคนอื่นนะก็ซ่อมเสร็จก่อนคนอื่นอันนี้มันก็จะล้างเรืออยู่เรือก็จะสุกจริงเป็นรูโคนอันนี้มันก็จะซ่อมอันนี้ก็คือเปลี่ยนใบพัดนะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้คือก็จะยืนดูอยู่นี่ยืนดูส่วนนี้ก็คือการจะอันนี้คือเพิ่งจะซ่อมแต่ว่ายังไม่มีวัตถุดิบอันนี้คือไอ้นั่นแหละอันนี้คือเรือที่สร้างเสร็จแล้วอันนี้คือการจะซ่อมอยู่เลยคือเรือนี้กันซ่อมมันติดตั้งกระจกไงนี่ก็ติดตั้งกระจกก็เลยก็เป็นมาเท่านี้แล้วก็นี่ก็จะขับเรือว่ามีปกติได้มีเด็กไอ้คนหนึ่งมันจอมโซนมากก็เลยไอ้ใช้มันทำการเกาะอยู่ใต้เรือเด็กนั้นมันดำน้ำอยู่เรือนั้นก็เลยออกตัวแต่ว่าเรือโอ้ยระวังรถจมแล้วระวังสวัสดีก็ตัวนะครับกดไลค์ช่องครับคลิปหลังจบแค่นี้บ๊ายบายมันน่ากลัวจริงเลยจมแล้ว